อยแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จไปแล้วการลงสีเรียบร้อยแล้วแทนโดยได้อาจารย์ผู้ชำนองอะไรชำนองดูชำนองดูน้องพาซะก่อนคุณเดียวพาเมื่อจริงเด้อโชว์สวิงว้าวสวยไหมคะแบบนี้สวยอันนี้ถ้าเรารู้สึกยังไงกับภาพนี้แจ้งในฐานะศิลปินในฐานะคนทำงานเนี่ยนี่คือความเป็นศิลปะเพียวๆเป็นความฉับพลันเป็นการต้องการถ่ายทอดแล้วก็ไม่แคร์ความเหมือนจริงไม่สนฟิกเกอร์แต่เอาฟิลที่เราอยากจะทำอันนี้ใช้ทั้งผูกกันเส้นเล็กเส้นใหญ่ใช้นิ้วมือใช้ขยี้จากหลอดทุกอย่างที่อยากทำถูกถ่ายทอดมันเป็นเอ็กซ์เพรสที่มีความเพียวของการทำงานชอบมากค่ะชอบและที่สำคัญเราพูดบอกว่าเขาจะมีความเป็นดีไซเนอร์แบบแฟชั่นสมัยใหม่เป็นความร่วมสมัยนะคะคุณโยความร่วมสมัยมากคือต้องการเขียนแบบหญิงไทยแบบประเพณีแต่ลักษณะอัตลักษณ์ของภาพเนี่ยเป็นงานแบบแฟชั่นดีไซน์แฟชั่นดีไซน์ฮะแล้วเส้นการลงเป็นแบบคอนทัวร์แบบเอ็กซ์เพรสชับพันทันใดในขณะที่ว่าทำงานดูเป็นแบบงานมีความรักมีความรักอนุรักษ์ไทยเห็นไหมไม่เคยเห็นงานแบบนี้จริงเหรอคะไม่เคยเห็นงานแบบนี้ไม่เคยเห็นงานที่ฉับฉอบไวไม่เคยเห็นงานที่ออกมาเป็นไทยแล้วก็ไม่เคยเห็นงานที่เป็นไทยแบบเอ็กเพรสชั่นด้วยไทยเอ็กเพรสนี่แหละคิดดูเธอเป็นทุกอย่างในอันเดียวกันนะคะโดยเฉพาะอันนี้ต้องขอบคุณดีค่ะค่ะโดยเฉพาะการลงสีอะที่แบบเฮ้ยพอนี้หนูก็แบบพอมือลงไปเนี่ยขยี้อย่างสุดใจใช่ค่ะขยี้อย่างสุดใจขาดดิ้นเนี่ยเราดูไปเรายังอยากทำของขึ้นอยากทำป่ะอันนี้เขาเรียกว่าโชว์หน่อยอันนี้เป็นแนวแบบอ๋อเอ็กซ์เพรสเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นลักษณะของนามธรรมเป็นแอฟแท็กอย่างนึงนี่คือเกิดจากบรรยากาศบรรยากาศความอยากความอยากว่าอันนี้เกิดจากความอยากป่ะเพราะตอนที่ว่าสีแบบว่านุ่มๆไม่สัมภาษณ์คนนี้เลยคนนี้ถามพี่ชีวิวว่าลมหนูก่อนเออสวยพอพี่กับอาจารย์หันไปปุ๊บอ้าวคุณยกไปแล้วกลับมาก่อนจบแล้วกลับมาหนูแบบว่าไปไม่คือทำอะไรไม่ออกเลยค่ะไปกินสักช่วงนึงคือจะบอกว่าทำไมไหมคะวันนี้ตอนก่อนต้องบอกว่าก่อนมาสัมภาษณ์เนี่ยน้องก็จะมีอารมณ์แบบนะแบบกังวลใจนิดนึงแต่ตอนนี้พอทำงานเสร็จป่ะรู้สึกยังไงก็รู้สึกดีขึ้นกว่าตอนแรกเยอะคือเหมือนรีแลกซ์ขึ้นนะคะแล้วรู้สึกรีแลกซ์ขึ้นแล้วรู้สึกผ่อนคลายใช่ค่ะใช่รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกที่รู้สึกหนักๆก็คือสะใจสะใจด้วยการเลือกลงสีอะไรเงี้ยค่ะมันดีเนี่ยมันก็ทำให้เขาเรียกว่ามันมีประโยชน์นะคุณแจงนะมันมีประโยชน์ในจริงศิลปะมันทำให้รู้ว่ามันมีประโยชน์ในการทำสมาธิใช่ค่ะก็ใช่ค่ะจากเมื่อกี้น่าจะแบบว่าคือยังจับจุดคือแบบคิดหลายเรื่องใช่ไหมคะพอหลังจากเสร็จแล้วก็รู้สึกว่านิ่งขึ้นรู้สึกรู้แล้วว่าอยู่กับอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดอะไรค่ะนี่เวลาคือประโยชน์ของศิลปะใช่ค่ะถูกไหมคะก็ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวยังไงใช่ไหมคะก็หวังไว้ว่านะสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะมันจะทำให้หนูอ่ะมีพลังในการทำอะไรได้มากยิ่งขึ้นค่ะถูกไหมคะและเชื่อว่าหนูจะทำมันออกมาได้อย่างดีรอชมผลงานชิ้นต่อๆไปค่ะไม่ว่าจะเป็นผลงานทั้งวงการบันเทิงผลงานทุกอย่างเลยจะรอดูนะคะเขาโดนท้าทามให้แสดงงานร่วมกันแล้วแนวเทพเหมือนกันแนวเทพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเทพไม่ปล่อยเทพคุยกันนะส่วนคุณแจงเนี่ยจะฝากอะไรคะในส่วนของเอ็กซ์เพนาร์ดค่ะก็วันไหนที่ไม่มีกิจอันใดไปทำที่ไหนนะคะก็แวะเวียนมาที่เอสพนาดอาร์ตแกลเลอรี่ค่ะมาเติมสุนทรียะทางความรู้สึกนะคะเติมความนิ่งเติมความงามให้กลับไปทำงานได้อย่างเบิกบานค่ะก็มาก็ยังจะเจอคุณแจงที่นี่เพราะเธอทำทุกอย่างที่นี่นะคะในนี้นะคะอาจจะซ่อมฟงซ่อมไฟวาลงวาลูไปนี่ใช่ไหมคะอีกสักพักหนึ่งอาจจะถูพื้นถ้าเกิดไม่เห็นก็อาจจะนอนอยู่แถวๆนั้นนะคะก็สามารถที่จะมาพบกันได้ที่นี่นะคะมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมไหมคะก็สำหรับคนที่ชอบศิลปะก็จริงๆศิลปะก็ช่วยได้ในหลายๆมุมนะคะโดยเฉพาะสำหรับอนาตอนนี้คืออนาก็คิดว่าถ้าอนาได้มาอยู่กับศิลปะสักช่วงนึงอาจจะทำให้อนาแบบว่าคือเป็นเรื่องของสมาธิแล้วกันค่ะก็อาจจะทำให้อยู่กับงานหรืออยู่กับอะไรปัจจุบันได้ดีขึ้นเลยอะค่ะและส่วนผลงานของอนาก็คอยติดตามมันอยู่นะคะว่าจะมีอะไรนะคะวันนี้นะคะโยนะคะและทีมงานคุณต้องขอขอบคุณนะคุณแจงค่ะสราวารินใจดีค่ะขอบคุณน้องแอนาลิสต์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคนของเรานะคะที่สำคัญที่สุดขอบคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะพบกับ
รายการดาราเดลี่อาร์ตโชว์ได้ใหม่